ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของอีเมลครับเป็นเรื่องของอีเมลนะครับโดยอีเมลตัวนี้นะครับเป็นส่วนนี้ครับอีเมลตัวนี้ถามอะไรพูดอะไรว่าอย่างไรบ้างสำหรับอีเมลตัวนี้ครับนะอีเมลตัวนี้พูดอะไรอย่างไรถึงอย่างไรบ้างเรายังไม่ต้องสนใจตัวอีเมลนะฮะเราสนใจคำถามก่อนคำถามถามอะไร Who will go to เชียงใหม่ Who คือใครคำถามคือใครคำตอบต้องเป็นอะไรครับเป็นคนไปดูตัวเลือกข้อไหนเป็นคนบ้าง Mick Roger Mick's parent Roger's family เป็นคนหมดเลยนะครับดังนั้นทุกข้อเนี่ยเป็นคนหมดเลยนะเมื่อเป็นคนหมดเราก็ต้องไปดูครับวิธีการคือ Hi Roger ส่วนนี้คืออะไรครับคนที่เราเขียนถึงนั่นเองนะครับเราเขียนจดหมายไปถึงเขาเนี่ยนะครับคนที่เราเขียนถึงเนาะแล้วถ้าตัวเราอะตัวเราจะตรงไหนครับนี่ครับนี่คือคนที่อะไรคนที่เขียนจดหมายนะครับดังนั้นเขาถามว่า Who will go to เชียงใหม่ใครที่ไปใครจะไปเชียงใหม่ก็ต้องเป็นคนที่เขียนใช่ไหมครับใครจะไปเชียงใหม่ก็ต้องเป็นคนที่เขียนนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่เขียนก็คือใครครับคือคนนี้เลยก็คือ mix นั่นเองนะครับ mix นะครับดังนั้นคำตอบก็ต้องตอบเลยคือตัวเลือกที่1ครับ mix นั่นเองนะนะครับยังไม่อ่านอีเมลเลยแต่สามารถหาคำตอบเจอแล้วเราต้องดูว่าลักษณะอีเมลในการเขียนหรือการเขียนจดหมายเนี่ยส่วนไหนมันคืออะไรส่วนไหนเป็นส่วนนำนะครับส่วนไหนเป็นส่วนของการพูดรายละเอียดส่วนไหนเป็นการเก็บปีกย่อยส่วนไหนเป็นการที่สรุปท้ายหรือส่วนไหนเป็นคำลงท้ายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันถามแค่ว่าใครไปเราก็ต้องแปลว่าคนที่เขียนจดหมายนั่นแหละไปนะครับแบบเนี้ยเราก็หาคำตอบจากเนื้อเรื่องได้เลยดูในส่วนของข้อที่7ที่ถามข้อที่7ถามอะไร Why does Mick feel excited ถามถึงเลยครับข้อนี้ถาม why เป็นการถามเหตุผลนั่นเองนะครับถามทำไมคำตอบเหตุผลครับนะเหตุผลคือ why does Mick feel excited ทำไมมิกถึงเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นทำไมมิกถึงรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะอะไรครับข้อ1เราดูทีละตัวเลือกนะ He is going to เชียงใหม่ for the first time ไปเชียงใหม่ทำไมอ่ะไปเชียงใหม่ครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นใช่ไหมจากเนื้อเรื่อง2ครับ Because he is going to meet Roger for the first time นะครับไปพบ Roger ครั้งแรกตื่นเต้นเลยที่ตื่นเต้นมากที่จะได้เจอ Roger อย่างเงี้ยนะครับที่จะได้เจอกับ Roger แล้วนะครับอันแรกเนี่ยเป็นการแบบว่าไปเที่ยวเชียงใหม่ไงนะฮะดีใจที่แบบได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกแต่อันที่2คือไปพบ Roger ครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นหรือ3ครับ Because he is going toSee an elephant for the first time ไปเจออะไรครับไปดูช้างครับไปดูช้างเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือตัวเลือกที่4ครับ Because he looking forward to receiving Roger email for the first time นั่นเองนะครับรออะไรครับรอคอยรับจดหมายจาก Roger สิ่งที่ควรไปนะฮะที่เขาตื่นเต้นเพราะอะไรเอ่ยเขาเขียนว่าไงบ้างเขาเขียนทักโรเจอร์ไปใช่ไหมครับว่า Hi Roger อันนี้เป็นส่วนแรกส่วนแรกนี่คือส่วนนำนะครับอันนี้เป็นการเขียนนะครับไปหาเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นการทักทายเราใช้คำว่า Hi หรือ Dear ก็ได้นะครับ Hi หรือ Dear นะครับเป็นการทักทายเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Next Friday คือวันศุกร์หน้าเนี่ยเป็นไงครับวันศุกร์หน้าคือMy parents plan to go to เชียงใหม่คือพ่อแม่เนี่ยวางแผนแล้วว่าจะไปเชียงใหม่นะฮะ It's the first time that I'm going to เชียงใหม่นะครับมันเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเชียงใหม่ I feel exciting very much เขาก็เลยดูเป็นไงดูตื่นเต้นมากๆเลยครับในส่วนนี้นี่คือคำตอบนะครับถึงตรงนี้เห็นไหมครับว่าเขาไปเชียงใหม่ฉะนั้นตัวเลือกที่บอกว่าไปเชียงใหม่ครั้งแรกเนี่ยเป็นตัวเลือกไหนคำตอบนะครับก็อยู่ข้อที่1นั่นเองนะครับคำตอบอยู่ข้อที่1ครับเกิดจากตรงไหนก็เกิดจากตรงนี้นี่เองนะครับทั้งหมดของมันเลยนะฮะทั้งหมดทุกส่วนเลยเป็นการบอกนะฮะว่าเขาตื่นเต้นที่เขาไปเชียงใหม่ครั้งแรกนะครับแบบนี้เนาะนะสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปท.อันนี้มีนะครับกฎหมายอปท.เดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของ
ของสพฐ.กฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ